ูลนะครับที่จะมีการทำประชามติวันที่7สิงหาคอืมมเชื่อว่าจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้มันก็ไม่โปร่งใสอยู่แล้วคุณจครอับงตอนนี้มันก็คือว่าไม่มีความโปร่งใสตั้งแต่แรกทั้งปิดกั้นทั้งจับกุมทั้งห้ามคนคิดต่างทั้งห้ามคนที่จะมาโหวตโนอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่มีทางโปร่งใสอยู่แล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราคิดมากขึ้นเรื่อยๆว่าเมื่อกระแสกับสังคมเนี่ยนะคะมากขึ้นบอกว่าฉันจะไปเลือกแล้วยิ่งเมื่อพรรคสองพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยปฏิเสธไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของกสช.เนี่ยนะคะมันยากนะจริงๆที่ว่ากสช.จะยอมให้มีการเลือกตั้งอ่ะก็คือคสช.ทหารเนี่ยกลัวมากที่สุดคือหลายกลัวคือกลัวคะแนนเสียงนะคะคือมันจะการลงเขาเรียกว่าไปการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่การทำโพลถึงทหารไปนะฮะไปสั่งการใครก็ได้นะฮะประยุทธ์เป็นคนที่ประชาชนรักมากที่สุด 98% คุณจะสั่งยังไงก็ได้แต่ว่าโพลเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะไอหน่วยเลือกตั้งยังไงก็ตามเป็นคำตัดสินนะฮะแล้วเราเชื่อเลยว่าไม่ว่าทหารเนี่ยจะนะฮะจะพยายามยังไงก็ตามเนี่ยผลตรงนั้นเนี่ยนะฮะจะเป็นผลที่ไม่ใช่เป็นผลที่เป็นนำความพอใจมาสู่ทหารแน่นอนแล้วก็ถ้าทหารยอมให้เข้าไปสู่การมีโพลถึงเขาเรียกว่าอะไรนะไปถึงการหย่อนบัตรลงเลือกตั้งได้เนี่ยนะคะคือตรงนั้นเนี่ยทหารจะปฏิเสธยากมากขึ้นนะคะประยุทธ์ตอนนี้ขอ5ปีเพราะประยุทธ์ไม่ต้องการให้มันมีการลงประชามติอะไรทั้งนั้นเพราะประยุทธ์รู้ว่าถ้าปล่อยให้คนซึ่งมันมีความอัดแน่นมากนะคะให้ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้มีการได้ลองใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยเขาจะคุมพลังความต้องการประชาธิปไตยไม่อยู่คือคนไทยเนี่ยคือแน่นอนว่าเราในเรื่องของการลงคะแนนเสียงเนี่ยคือเราปฏิเสธลงขอโทษทีลงประชามติเนี่ยคือเราปฏิเสธประยุทธ์ตั้งแต่การทำรัฐประหารคือเรารู้สึกว่าเราคือในแง่ของเชิงหลักการเนี่ยเราต้องไม่เกี่ยวข้องไม่สนไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิมาไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรหรือต้องปฏิเสธเขาโดยตลอดนั่นก็หมายความว่าคือในเชิงหลักการเนี่ยก็คือไม่ร่วมสังฆกรรมอะไรทั้งนั้นแต่ว่าในจุดที่มันประนีประนอมได้ในประเทศไทยในตอนนี้คือในจุดที่ประนีประนอมแล้วพอรับได้ก็คือการเปิดให้มันมีการลงคะแนนใช่ไหมคะใช่ต้องเปิดให้มีการลงคะแนนซึ่งสำหรับเราเนี่ยมันจะรีแลกซ์ในพอสมควรกับพลังของประชาชนในการที่ได้เริ่มนะได้เดินเข้าไปในกูหาเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยนะคะประยุทธ์กลัวค่ะประยุทธ์กลัวแต่ว่าคุณเล็กเชื่อว่าการทำประชามติจะเกิดขึ้นได้ไหมครับ7สิงหาคมนี้ยากนะก็คือเรายิ่งคิดว่าตอนนี้กระแสแบบว่าโหวตโนกระแสท้าทายแม้ประยุทธ์จะแบบว่าจับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะจับเชือดไก่ให้ลิงดูเป็นระยะนี่ก็ไม่สำเร็จสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยล่าสุดพยายามจะเชือดวัฒนาแบบว่าบีบนักการเมืองทั้งหลายออกมาปรากฏว่าเราได้นักการเมืองดาวเด่นคนใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคือประยุทธ์ไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งในการที่จะปิดกั้นนะคะกับการใช้มาตรการทหารเข้าไปการใช้มาตรการม.44การใช้การจับกุมคุมขังเป็นระยะเป็นช่วงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปิดกั้นคนนะคะหรือว่าไม่สามารถครอบคุมคนให้อยู่แต่ความกลัวได้อย่างที่บอกว่าแบบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเมืองไทยมันแทบไม่มีวันไหนที่ประยุทธ์นอนหลับได้เลยนะมันมีการมันมีแอคชั่นอยู่ตลอดเวลากลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะถ้าไม่แอคชั่นเรื่องก็วันรัฐธรรมนูญวัน24มิถุนายนวันครบรอบการปราบปรามสังหารประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแอคชั่นเรื่องการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนะเพื่อนเพื่อนที่ถูกจับมันแทบจะไม่เคยว่างเว้นเลยนะคะเราคิดว่าน่าจะยากนะคะน่าจะยากที่จะมีการยอมให้มีการทำประชามติเพราะว่าประยุทธ์ก็กลัวผลของประชามตินะคะครับประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ออกมาก่อนหน้านี้จะเรียกว่าพูดด้วยอารมณ์หรือเปล่าแต่ว่าก็จับเป็นประเด็นให้นำไปสู่การวิเคราะห์เหมือนกันบอกว่าถ้ามีปัญหาวุ่นวายกันมากก็ไม่ต้องทำประชามติผมใช้มาตรา44ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็เลือกตั้งเลยคิดว่านี่คือสิ่งที่ประยุทธ์จะทำจริงไหมครับโอ้ถ้ามันทำอย่างนั้นก็ดีสิครับดียังไงถ้าปล่อยให้เลือกตั้งเนี่ยนะคะใช่ไหมคะก็คือว่ามันไม่ก็คือไม่มีรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนแล้วมันจะดียังไงครับก็คือให้คนได้รับเลือกตั้งเข้าสภาใช่ไหมคะก็คือเข้าไปจัดการเรื่องของการเพราะว่ามันไม่มีรัฐธรรมนูญให้ต้องไป
อิงแล้วใช่ไหมเมื่อเข้าไปรัฐสภาคุณก็ต้องไปร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่แล้วการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยคนที่ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ดีกว่านะคะคนที่ทหารแต่งตั้งมา200กว่าคนในรัฐสภาตอนนี้เลยหรือว่า10กว่าคนด้วยซ้ำไปที่เป็นคณะร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เอามีชัยรุจพันธ์มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประยุทธ์ยังไงก็ไม่กล้าแต่สิ่งที่กลัวสิ่งที่คนกลัวคือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการทำประชามติแล้วก็ใช้มาตรา44ในการที่จะออกรัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งเนี่ยรัฐธรรมนูญที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าไม่ผ่านการทำประชามติเขาบอกว่าจะโหดร้ายกว่าไอ้ร่างที่กำลังทำประชามติด้วยซ้ำไปอันนี้เราจะไม่แยกกันไปใหญ่แล้วอันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบว่าเนกาทีฟของสังคมไทยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการเมืองการปกครองมาโดยตลอดนะคะมันก็เป็นวิธีคิดแบบที่ไม่เคยเชื่อมั่นประชาชนมาโดยตลอดแล้วก็สร้างให้เกิดอำนาจนอกเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในไม่ใช่เชื่อมั่นในคนแต่เราคิดว่าในระดับหนึ่งที่เรายอมรับได้นะคะในกลไกในกลไกที่ทำให้การเมืองเดินหน้าเนี่ยก็คือการลงคะแนนเสียงใช่ไหมคะคือนั่นเนี่ยคือจุดปฏิปนอมที่เรายอมรับได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นรัฐประหารตอนนี้เนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมเลยยิ่งเขาไม่ให้มีประชามติยิ่งเขาใช้มาตรา44ประยุทธ์กับรัฐทหารของเขาก็ยังเป็นคนเถื่อนใช่ไหมคะก็ยังเป็นตอนนี้เขาก็ยังเป็นรัฐบาลเถื่อนเขาก็ยังเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนถ้าเขายอมให้มีการเลือกตั้งโดยใช้มาตรา44เนี่ยใช่ไหมคะไอ้ก็เป็นเรื่องของนักการเมืองสิตอนนี้คุณยอมให้มีการเลือกตั้งนักการเมืองก็เข้าไปกำหนดกรอบกติกากันใหม่เองเลยแล้วก็จะเอาประยุทธ์จะพิจารณาความผิดของประยุทธ์ได้เพราะตอนนี้ประยุทธ์ไม่ได้เข้าไปสู่ทำนองคงทำใดๆทั้งสิ้นเลยก็ยังอยู่ในกรอบของการเป็นผู้ผิดกฎหมายอยู่เป็นกบฏใช่ไหมคะล้มประชาธิปไตยเหมือนเดิมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีการทำประชามติอย่างน้อยๆก็เป็นการประหยัดเงินภาษีประชาชนได้ 3,000 ล้านบาท 3,000 กว่าล้านอันนี้ก็ช่วยได้มากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคุณจอมเราจะได้รับการยอมรับแค่ไหนอะไรนะฮะเราห่วง3ล้านล้านนะเราไม่ได้ห่วง 3,000 ล้านนะคือตอนนี้ไปถลุงภาษีจากประชาชนปีละ3ล้านล้านนะแล้วก็นับตั้งแต่รัฐประหาร22พฤษภาคม2557เนี่ย1ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะกองเค้าเรียกว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศลดลงไปถึง 97% ตอนนี้ลดลงไปอีกเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ตกงานกันรายวันแล้วก็สิ่งที่จะหนักหนาสาหัสมากขึ้นก็คือว่าเมื่อประยุทธ์ต้องหล่อเลี้ยงกลไกข้าราชการ2ล้านคนแล้วก็ตัวพวกเขาเนี่ยสองด้วยเงินภาษีที่รีดมาเนี่ย3ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะต่อปีเนี่ยมันจะยิ่งลำบากมากขึ้นต่อคนทั่วไปนะคะคือตอนนี้นี่งานก็ตกนะครับการรีดภาษีทางตรงก็ไม่น่าประยุทธ์ก็จะต้องมารีดภาษีทางอ้อมเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นละสั่มไปหมดม.44ยึดพื้นที่ตลอดการยึดพื้นที่เขตชายแดนทั้งหมดเพื่อที่ในข้ออ้างเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันคือเป็นการแบบว่าการเขาเรียกว่าหัวนะฮะกินหัวกันกับกลุ่มในทุนกลุ่มธุรกิจกลุ่มที่เป็นเครือญาติของเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจะเกิดการละสามในทุกตลอดตะเข็บชายแดนที่จะตั้งนิคมด้วยนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะแล้วยิ่งใช้มาตรา44เนี่ยมันคือตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าไอ้มาตรา44หรือตัวคำสั่งของประยุทธ์ข้อใดเลยเนี่ยมันประสบความสำเร็จ 100% ในการปิดปากชาวบ้านได้นะคะเพราะยิ่งถ้าเขาแย่งชิงทรัพยากรมากขึ้นในภาวะที่รีดภาษีมากขึ้นในภาวะที่มันทุนนอกก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็ต้องอิงทุนจีนทุนที่ไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยเนี่ยมันละสามอ่ะมันยากที่เขาจะบริหารได้อืมครับแต่ว่าเราห่วง 3,000 ล้านเราห่วง3ล้านล้านจริงๆอ๋อครับเรื่องของการทำประชามติถึงแม้ว่าคุณเล็กว่ามันจะเป็นไปได้ยากหรือว่าคุณประยุทธ์อาจจะไม่ได้ใช้ในการทำประชามติแล้วก็ใช้อำนาจตามมาตรา44แต่ว่ามีข้อเสนอเหมือนกันถ้าหากว่ารัฐบาลคสช.ต้องการที่จะทำประชามติเนี่ยมีข้อเสนอบอกว่าถ้างั้นควรจะให้องค์กรนานาชาตินะฮะองค์กรที่ดูแลการเลือกตั้งองค์กรกลางทั้งหลายเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูแลเพื่อที่จะให้เกิดความชอบธรรมมากขึ้นในการที่จะให้ประชามตินั้นเป็นที่ยอมรับและชอบธรรมในสายตาของชาวโลกอันนี้คุณเล็กเห็นด้วยไหมฮะโอ้ยดีดีฮะก็เราก็ให้คือนะฮะถ้าเขาเปิดให้ประชามตินี่คือเราไม่มีปัญหาเลยเราคิดว่าประชามติคือประยุทธ์กล้าเปิดหน่วยเลือกตั้งเนี่ยให้คนมาลงประชามติเนี่ยเราคิดว่านั่นหมายความว่าเขาก็เตรียมทางลงเหมือนกันคือแต่เราคิดว่าในรูปแบบการเมืองปัจจุบันเนี่ยนะฮะคือเราไม่กลัวเรื่องของการเปิดให้คนลงประชามตินะฮะแต่เรากลัวว่าเราคิดว่าความบ้าระห่ำของทหารกับความกลัว
ผลของประชามติของทหารมากกว่าที่จะหยุดยั้งกระบวนการที่จะให้คนเข้าไปถึงหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทุกช่องทางให้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็การกลับมาสู่การเป็นเผด็จการมากขึ้นนะฮะแล้วก็การกลับมาสู่กระบวนการของการเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบมากขึ้นยึดอำนาจกันไปต่อเนื่องยาวนานกันมากขึ้นเนี่ยฮะยิ่งตอนนี้คือต้องบอกว่าถ้าในภาวะปกติเนี่ยนะฮะประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เกิน2มาถึงขนาดนี้ละคุณจอมเพราะว่าสิ่งที่เขาทำความเป็นตัวเขาการหยาบคายการเขาเรียกดูถูกประชาชนของเขาเนี่ยที่มันทุกวันเนี่ยมันเกินคนจะรับได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ประยุทธ์เนี่ยนะฮะอยู่ได้มายาวถึง2ปีเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงจังหวัดที่เวลาที่ทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกเองเนี่ยนะคะเปิดให้กับเขานะก็คือเหมือนกับว่าการประนีประนอมกับการเมืองรัฐประหารเนี่ยบนเขาเรียกว่าบนสายใยชีวิตลมหายใจของกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านนะฮะการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองคือนักการเมืองก็ปล่อยเกียร์ว่างนะฮะจนถึงคือทักษิณเองก็ปล่อยเกียร์ว่างมานานจนถึงแบบว่าจนสเตตัสล่าสุดของทักษิณเองก็ไม่ได้บอกให้ประยุทธ์ถอนตัวเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเขาคือถ้าไม่มีการเกาะกลุ่มการเปลี่ยนผ่านราชสำนักไว้เนี่ยประยุทธ์ไม่มีทางอยู่ได้แล้วก็อาจจะปฏิวัติไม่สำเร็จด้วยซ้ำไปนะนี่เขาก็โชคดีอย่างเดียวเนี่ยคือตอนเนี้ยเป็นแต่ว่าเราคิดว่าการเกาะกลุ่มตรงนี้เอาไว้แน่ในประยุทธ์ก็ยืดเวลาเรื่องการลงประชามติได้แต่ว่าเวลายาวถึง5ปีเนี่ยเราคิดว่าเป็นไปได้ยากมากนะฮะครับทีนี้เรื่องการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญถ้าหากแนวโน้มออกมาซึ่งค่อนข้างจะอย่างคุณเล็กเองก็เชื่อว่าโอกาสที่จะไม่ผ่านก็มีสูงเพราะว่าความอึดอั้นความอดทนอดกลั้นของประชาชนมันเริ่มที่จะระบายออกมาในการทำประชามติเนี่ยทีนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าร่างนี้ไม่ผ่านเนี่ยคุณประยุทธ์เขาคงจะต้องยังไงก็ต้องไม่ยอมวางมือแน่ๆถูกไหมฮะหรือเขาก็ใช้มาตรา44อยู่ดีใช้มาตรา44อยู่ดีแล้วทีนี้มันจะยิ่งไม่วิกฤตกันไปใหญ่แล้วฮะถ้าอย่างนั้นก็ประเด็นใช่ประเด็นก็คือว่าเป็นการพิสูจน์ใช่ไหมฮะก็คือการเลือกตั้งเนี่ยเปิดมาเหอะเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างที่บอกว่าคุณได้ตื่นตัวเรื่องการใช้สิทธิ์เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นการปะทะโดยตรงแล้วก็เป็นความชอบธรรมของคนที่เลือกตั้งแล้วนะคะที่เลือกไปใช้สิทธิ์เนี่ยที่จะมาทวงถามความเขาเรียกว่าอะไรนะก็ทวงถามอำนาจคืนมาสู่ประชาชนโดยเป็นรูปธรรมมากขึ้นคือประชาชนถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วอ่ะก็คือเรื่องของการลงประชามตินี่ถือว่าเป็นการถอยนะก็คือในกระบวนการถ้าไม่ถอยเนี่ยก็คือกระบวนการประชาชนต้องลุกคือไล่ประยุทธ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนทั้งประเทศก็ประนีประนอมละประนีประนอมกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านราชสำนักทำความเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นวิกฤตการเมืองที่อาจจะต้องประนีประนอมกับทหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อประนีประนอมถึงขั้นลงประชามติแล้วผลของการลงประชามติแล้วยังถูกนะยังถูกประยุทธ์ไม่ใส่ใจอีกเนี่ยไอ้ความเขาเรียกว่าการระดับความประนีประนอมของคนจำนวนมากขึ้นเนี่ยมันจะหายลงไปเลยแล้วก็การกระบวนการที่จะต่อสู้หรือว่ากับความทหารในฐานะในการเขาเรียกว่าในคือประชาชนมีความชอบธรรมอ่ะก็คือว่าตัวเองที่ได้ผลของประชามติเป็นความชอบธรรมของตัวเองแล้วการจะปะทะกับประยุทธ์เองอย่างเป็นรูปธรรมก็จะมีความชอบธรรมมากขึ้นได้ด้วยนะฮะอืมครับทีนี้ถ้ามองว่าความพยายามหรือความตั้งใจของรัฐบาลคสช.พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ทำทุกวิถีทางนะฮะทั้งออกกฎระเบียบออกกฎหมายออกเสียงประชามติเพื่อที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติออกมาแล้วก็ล่าสุดที่ทางเลขาธิการกปปส.คุณสุเทพเชือกสุบรรณก็ออกมายืนยันแล้วว่ามวลมหาประชาชนของกปปส.ก็จะสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะงั้นโอกาสที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคุณเล็กยังมองว่ามากหรือน้อยกว่าไม่รับครับเราเชื่อใจประชาชนไงไม่รับ แต่มวลมหาประชาชนกปปส.เนี่ยถึงออกมาคุณจอมถ้ากปปส.ตอนนี้มีให้ถึงเหลือให้ถึงหมื่นคนนี่ก็แบบว่าโอ้โหเป็นบุญแล้วนะแล้วยิ่งประชาธิปัตย์ก็ไม่รับเนี่ยมวลชนกปปส.ที่ใหญ่กว่าก็คือมวลชนประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะคืออย่างน้อยประชาธิปัตย์เนี่ยในฐานสมาชิกที่เป็นทางการของเขานี่ก็ร่วม2 ล้านกว่าคนใช่ไหมคะกปปส.นี่ไม่มีมวลชนแล้วก็ที่เหลือจริงๆตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือไอ้พวกที่มันแบบว่ามันถอยหลังไม่ได้มันก็เรียกว่าอัตรามันสูงริ้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มากค่ะเรายังคิดเลยว่าแม้แต่กองทหารของประยุทธ์ซึ่งมีอยู่ 3-4 แสนคนเนี่ยเอาเข้าจริงๆให้ลงประชามติทหารก็อาจจะขวาครึ่งได้ซ้ำไปที่ไม่เอานะฮะก็คือประยุทธ์คุมไม่ได้แม้แต่ทหารของตัวเองเนี่ยประยุทธ์ก็คุมไม่ได้ตอนนี้เชื่อว่าคุณประยุทธ์ยังคุมกองทัพยังไม่ได้อยู่แล้วไม่ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาคุมได้ในเชิงนั้นแต่ว่าถ้าถึงขั้นลงประชามติเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเขาก็คุมทหารให้เป็นเอกภาพ
ไม่ได้ขนาดนั้นครับนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดประเมินออกมาแล้วว่าประชามติร่างนูนไม่ผ่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือความเห็นของคุณเล็กเองควรจะแนะนำคุณประยุทธ์ยังไงฮะลงวางมือหรือว่าเดินต่อ คือตอนอย่างคือตอนรัฐประหาร2549เนี่ยนะฮะเราก็คงรู้กันอยู่ใช่ไหมคะว่าสิ่งเหตุผลที่ทักษิณไม่สู้กับรัฐประหาร2549ก็เพราะว่ามีพลายกระซิบไปบอกเขาว่าไม่ให้สู้ใช่ไหมคะกรณีของประยุทธ์เนี่ยการลงอย่างนุ่มนวลที่สุดของเขาก็คือจะต้องมีพลายกระซิบมาบอกเขาแต่ว่าพลายกระซิบตอนนี้ที่มีบารมีที่สุดในประเทศไทยที่พูดได้เนี่ยไม่กระซิบบอกเขาให้วางมือแต่กระซิบบอกเขาว่าให้สู้ไม่ใช่กระซิบด้วยออกหน้าเลยว่าให้สู้แต่คนที่จะต้องเป็นพลายกระซิบที่บอกประยุทธ์ว่าให้วางมือเนี่ยคือราชสำนักแต่ราชสำนักในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีที่ท่าทีแบบนั้นเลยคือตัวของคลาวพรินซ์นะคะมงกุฎราชกุมารที่เคยเป็นความหวังกับคนแสดงในระดับหนึ่งเนี่ยก็กดตั้งแต่รัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยก็โชว์ความเถื่อนได้อย่างแบบว่าเขาเรียกว่าทำลายคะแนนเสียงไปด้วยเยอะนะคะแล้วตัวของเขาเองก็เลือกที่เพราะว่าเขาเคยชินกับทหารแล้วก็เลือกที่จะอยู่ข้างทหารเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ทำตัวเป็นพลายกระซิบเขาก็จะไม่ทำตัวเป็นพลายกระซิบให้แต่ประยุทธ์เนี่ยลงจากอำนาจจนกว่าที่เขาจะได้ครองบัลลังก์อย่างชัดเจนและจนกว่าที่เขาจะมั่นใจว่าเขาต้องต่อรองกับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มีทหารอยู่ตรงนี้นะคะมงกุฎราชกุมารกับราชสำนักเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเลือกข้างประชาชนเพราะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เป็นพลายกระซิบก็เลยยากตอนนี้ประเทศไทยก็มาถึงจุดที่ลำบากในแง่ที่ว่าประยุทธ์จะไม่ลงจนกว่าที่จะมีเสียงที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันตัวตนอัตราตัวตนของเขาเนี่ยพร้อมที่จะลงให้ได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอัตราตัวตนสูงมากแล้วเขาจะไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆก็เลยไม่มีใครที่จะมีอำนาจที่จะบอกเขาให้ลงได้ตอนนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นจุดเขาเรียกเป็นบล็อกกันนะเป็นทางตันในระดับหนึ่งก็คือว่าประยุทธ์จะไม่สามารถลงได้เองได้ง่ายๆมันจะต้องพลังกดดันคืออะไรนะคือใช่ฮะมันคืออะไรฮะถ้าอย่างนั้นประชาชนจะมีพลังพอเหรอฮะในสถานการณ์ขณะนี้ซึ่งก็ไม่มีความเป็นเอกภาพอยู่ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันคือตอนข้างหน้าเนี่ยเรานะคะคือวิกฤตตอนนี้สิ่งคือที่เห็นชัดเจนก็คือว่ากระบวนการต้านประยุทธ์เนี่ยมันมีต่อเนื่องแน่มันไม่หยุดอยู่แล้วมันตลอดเพราะว่ามันจะมีวิกฤตเยอะมากขึ้นแล้วก็กลุ่มเครือข่ายของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรา44โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและชีวิตของพวกเขานะคะเรื่องของป่าเรื่องของที่ดินใช่ไหมที่จะต้องสูญเสียเรื่องการตัดยางพาราเรื่องหลังคาสินค้าเกษตรเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้พวกเขาจะเป็นก็ต้องออกมาประท้วงแล้วก็ต่อเนื่องแน่นะคะแล้วก็กระบวนการเราคิดว่าท่าทีพรรคการเมืองเนี่ยมันจะเริ่มแบบแข็งกร้าวมากขึ้นในการที่จะพูดจาทัดเถื่อทัดฐานนะฮะทหารโดยตรงสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆมันเป็นการเมืองของประเทศไทยมาโดยตลอดจนปัจจุบันเนี่ยก็คือการไม่ต้องการให้เกิดการปะทะกันที่จะนำไปสู่สูญเสียจำนวนเยอะใช่ไหมฮะคล้ายว่าเป็นตัวถ้าเรียกเป็นตัวประกันอยู่ที่เราไม่มั่นใจว่าตัวประยุทธ์เองกับตัวทหารบ้าอำนาจที่เป็นผู้นำอยู่ตอนนี้จะไม่สั่งการให้ทหารใช้กำลังกับประชาชนอย่างรุนแรงด้วยอันนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ตรงนี้ก็ทำให้คนชะลอกระบวนการที่จะเผชิญหน้ากับทหารในบริบทที่ใหญ่กว่านะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าตัวของพรรคเพื่อไทยเองซึ่งมีฐานมวลชนแล้วก็เป็นพรรคที่ได้รับผลกระทบจากรัฐประหารตลอดนี้ก็ใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์ให้รอนะมาโดยตลอดด้วยก็ทำให้ไม่มีการขับเคลื่อนของมวลชนขนาดใหญ่ซึ่งทุกครั้งอย่างรัฐประหาร2534เนี่ยพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองเป็นฝ่ายที่นำมวลชนนะคะลุกขึ้นไล่รัฐประหารแต่รัฐประหาร2549เนี่ยไม่ใช่พรรคการเมืองเลยคือคนตัวเล็กตัวน้อยรัฐประหาร2557เนี่ยก็ไม่ใช่พรรคการเมืองนะคะที่นำคนมาต้านไล่รัฐประหารแต่แม้เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยนักกิจกรรมทั้งนั้นเลยครับครับแต่ว่าในเรื่องของในยามที่บ้านเมืองวิกฤตเนี่ยนะฮะประชาชนมีความเดือดร้อนแล้วก็อั้นตันใจเกิดความคับขันขึ้นมาในสังคมไทยเนี่ยคนไทยจำนวนมากก็ยังคงคิดถึงเรื่องของการทำรัฐประหารแต่ว่าสำหรับคุณเล็กเนี่ยไม่เชื่อว่าจะมีรัฐประหารซ้อนรัฐประหารอะไรอีกแล้วใช่ไหมฮะในอนาคตการเมืองไทยคือไม่อยากให้มีด้วยน่ากลัวนะก็คือความคิดที่ว่าแบบว่าจะต้องหวังว่าจะมีทหารแตงโมหรือยังเตอขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะมาป้อนทหารกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นความคิดที่น่ากลัวเพราะว่าเรา
มันก็เหมือนกับว่าการวางอำนาจให้กับทหารในการตัดสินปัญหาบ้านเมืองของเรามาโดยตลอดอีกต่อไปซึ่งเราคิดว่ามันหมดยุคแล้วอะมันคือมันประเทศไทยน่าจะมีบทเรียนที่พอแล้วว่าควรจะต้องทำให้ทหารไม่สามารถแทรกแซงการเมืองได้สิ่งที่สำคัญตรงนี้กระแสสังคมในตอนนี้ก็คือว่าส่งกระแสออกไปบอกว่าถ้ามันมีการลุกของประชาชนโค่นนายพลทหารตอนนี้เราต้องแยกขั้วนะคะทหารกับทั่วไปกับนายพลทหารซึ่งมันมีปัญหาตรงนี้ทหารโดยทั่วไปจะต้องไม่จับอาวุธก็คือจะต้องก็เรียกว่าต้องวางเฉยนะคะให้ประชาชนกับนายทหารเนี่ยปะทะกันเองแต่ว่าไม่ควรมีการเรียกร้องให้ยังเติร์กมาทำการปฏิวัติทหารนะคะไม่ควรเรียกร้องให้มีการทำรัฐประหารโดยทหารอีกแล้วอีกต่อไปนะคะมันเสียงของประชาชนบอกว่ามันต้องพอแล้วทหารต้องหยุดนะคะต้องหยุดเกี่ยวข้องทางการเมืองต้องหยุดแทรกแซงทางการเมืองแล้วก็การปะทะกันตรงนี้การเมืองตอนนี้ก็เป็นการปะทะของประชาชนกับนายพลทหารไม่กี่คนที่ทำการปฏิวัติเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกพวกนายพลทหารที่กลุ่มอำนาจแล้วก็ป่าเถื่อนตัวนี้ออกจากทหารโดยภาพรวมทั่วไปหมดเพื่อที่จะทำให้ทหารที่อยู่โดยภาพรวมโดยนะคะในทั่วไปเนี่ยนะคะได้คล้ายๆก็ได้มีพื้นที่ในการที่จะวางเฉยทางการเมืองนะเราคิดว่าทหารควรจะถูกเรียกให้วางเฉยทางการเมืองมากกว่าถูกเรียกมาให้ช่วยปฏิวัติซ้อนครับเอาละครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณเล็กครับเอาละครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ